สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคารที่15สิงหาคมนะครับก็เข้ามาครึ่งเดือนนะฮะวันนี้ก็มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ออกมาหลายตัวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วตัวที่ประกาศออกมาดีกว่าคาดนะฮะปรากฏว่าก็จะเป็นพวกหุ้นพวกปตท.ราชบุรีตัวใหญ่ๆครับบ้านปูพาวเวอร์นะฮะแล้วก็บ้านตัวบ้านปู CPF นะฮะพวกนี้ก็ประกาศออกมาดีกว่าที่คาดไว้แต่ว่าหุ้นส่วนใหญ่ยังเป็นการประกาศผลประกอบการที่ออกมาแย่กว่าที่คาดไว้นะฮะเพราะนั้นพอหลังจากจบ ภายใน2วันนี้ก็คาดว่าจะมีการปรับตัวเลขเป้าหมายของหุ้นหลายตัวลงในปีนี้นะครับแล้วก็น่าจะปรับเซตลงด้วยนะครับซึ่งเราประเมินคร่าวๆก็คือเซตอาจจะถูกปรับลงมาภายในปีนี้ก็ประมาณ 1,600 นะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูอีกสัก 2-3 วันนะครับหลังจากที่จบการประกาศผลประกอบการไตรมาส2ออกมาเกือบหมดแล้วนะครับก็คาดว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะเริ่มมีการ revise downTarget Price แต่ละเจ้าลงนะครับแล้วก็แต่ละโบรกเกอร์ก็มีการปรับลงเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะนั้นก็มองช่วงนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จริงนะฮะแต่เราคาดว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงนะครับตอนนี้ในช่วงที่เราปิดไปนะครับในช่วง ตอนที่เราปิดไปในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นนะฮะดีใจที่ตัวเลข CPIคือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับเงินเฟ้อต่ำก็แสดงว่าเศรษฐกิจฟื้นอ่อนแอคือกำลังซื้อไม่ค่อยมีนะฮะเรียกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่กำลังซื้อเนี่ยไม่ค่อยมีก็เลยทำให้เงินเฟ้อไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถ้ามองในเชิงเศรษฐกิจแล้วไม่ดีฮะนะครับเพราะว่ากระตุ้นตั้งเยอะทำไมคนขาดความมั่นใจแต่ถ้ามองทางหุ้นดีครับเพราะว่าก็จะมีการคาดการณ์กันว่าถึงแม้เดือนกันยายนจะมีการลด จะมีการประกาศลดงบดุลลงนะครับแต่ว่าเดือนธันวาคมโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยไตรมาสที่4อาจจะลดลงแล้วนะครับเพราะนั้นหุ้นทั่วโลกก็เลยดีใจฮะดีใจที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็มันก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะฮะก็เลยผลทำให้หุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะของเราก็คงน่าจะขึ้นตามแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องปัญหาของเช้านี้เปิดมาตลาดเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะเห็นว่าขึ้นเกือบทุกตลาดแล้วก็เช้านี้ตัวญี่ปุ่นขึ้นมากหน่อยเพราะว่าตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ออกมา 4.0% นะฮะดีกว่าที่คาดไว้คาดว่าจะขยายตัว 2.5 ออกมาถึง4นะครับก็ดีกว่าที่คาดแต่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนออกมาแล้วชะลอตัวครับเพราะนั้นวันนี้ก็ญี่ปุ่นขึ้นเยอะนะฮะตลาดเอเชียโดยรวมก็ขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้สำหรับเมื่อวานนี้ช่วงที่เราปิดไปตลาดเอเชียขึ้นส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยแล้ว 0.2 ถึง 0.4% นะฮะเมื่อวานนี้หุ้นตัวใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับแต่ราคาน้ำมันปรับลงนะฮะน้ำมันตอนนี้ลงมาต่ำสุดในรอบเกือบ3สัปดาห์ 47.65 เหรียญต่อบาร์เรลก็ลงมาประมาณ1เหรียญ นะครับส่วนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ900ล้านกองทุนขายเยอะขายไป 3,600 ล้านนะครับซึ่งอันนี้ผมกล่าวแล้วว่าในช่วงจากนี้ไปถึงสิ้นเดือนหน้านะครับก็คาดว่ากองทุนจะขายประมาณ 20,000 ล้านเป็นการขายปรับพอร์ตนะครับซึ่งอันนี้ก็ภาพการขายของกองทุนในประเทศก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นนะฮะส่วนราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ในช่วงตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือก็ดูเงียบๆอเมริกาก็ดูเงียบๆนะฮะก็คือไม่มีใครก่อบอร์ดให้มันตกใจมากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับก็เลยทำให้ทองคำขึ้นไปแตะ 1,290 แล้วก็ปรับตัวลดลงไปเกือบ10เหรียญอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ 1,275 เหรียญแนวรับอยู่ 1,270 นะครับแนวต้านอยู่ 1,300 นะครับส่วนหุ้นทั่วโลกถึงแม้จะปรับขึ้นแต่ดูแนวโน้มแล้วยังเป็นขาลงนะครับอย่างของกรณีของประเทศเยอรมนีนะฮะเห็นว่าเด็ดกลับขึ้นมา2วันก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่25วันเป็นแนวต้านอยู่แถว 1,230 แล้วก็50วันเป็นแนวต้าน 1,240 เช่นเดียวกับฝรั่งเศสนะครับขึ้นมาก็แนวต้านอยู่บริเวณนี้ฮะ 1,200 ถึง 1,250 แล้วก็หรือแม้แต่อังกฤษนะครับแนวต้านก็อยู่แถวนี้
1,740พูดง่ายๆว่าขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งของที่ลงนะครับอันนี้ก็ประมาณบริเวณแนวต้านนี้นะฮะส่วนมาดูตลาดญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นได้ขึ้นมาแรงก็เนื่องจากลงมาแรงครับแล้วก็ดิดกลับเหมือนกันนะฮะเห็นว่า ASI ลงมาแถว 30% แล้วก็ดิดกลับนะครับหรืออย่างตลาดเกาหลีใต้นะครับซึ่งปรับตัวขึ้นมาเยอะอันนี้ลงมาแรงครับลงมาแรงก็มีการดิดกลับขึ้นมาก็เป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์ธรรมดานะครับเช่นเดียวกับไต้หวันนะลงมาแรงแล้วก็ดิดกลับถ้าทางเหมือนเทคนิคอลรีบาวด์ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับส่วนอันนี้เป็นตลาดหุ้นจีนฮะก็ขึ้นมาประมาณครึ่งนึงขึ้นมาก็เจอแนวต้านบริเวณแถวนี้นะครับตอนนี้ขึ้นมาชนแนวต้านละนะครับผ่านลำบากนะฮะส่วนตลาดหุ้นไทยครับปิดที่ 1,561 นะครับช่วงนี้ก็มองรีบาวขึ้นมาแนวต้านหลักๆอยู่แถวนี้ฮะ1575เพราะนั้นแนวต้านจะอยู่ตั้งแต่1570 1575ตามง่ายๆเลข7ฮะนะครับช่วงนี้วันนี้ผมเปิดกระโดดน่าจะประมาณเล็กน้อยไม่เยอะเพราะว่าน้ำมันถ่วงลงนะครับเพราะนั้นเปิดมาก็ผมเลยให้แนวต้านวันนี้ไว้1568 1572นะครับแล้วก็แนวรับคือ1562คาดว่าเปิดกระโดดนะฮะแนวรับยังเป็นบวกนิดนึง1562แล้วก็1558นะครับตลาดต่ำสุดในวันในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 1,556 นะครับส่วนเซฟ50ต่ำสุด99991ฮะปิด995นะครับแนวต้านที่ผ่านยากคือแถวนี้ฮะ 1,000 กับ3 1003นะครับอันนี้ตลาด MAI ตกเยอะฮะเนื่องจากว่าหุ้นจำนวนเยอะเลยนะครับใน MAI ที่ผลประกอบการออกมาแล้วแย่กว่าคาดเยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กผลประกอบการออกมาแล้วส่วนใหญ่แล้วแย่กว่าที่คาดไว้ที่มีดีกว่าที่คาดก็จะมีปตท.เป็นหุ้นขนาดใหญ่ก็เลยทำให้ดัชนีดูไม่ค่อยเป็นไรนะครับแต่หุ้นรายตัวนี่โอ้โหลงซะไม่เหลือเลยเรียกว่าใครกระจายการลงทุนไปสู่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยนี่ขาดทุนกันอ่วมเหมือนกันนะฮะเพราะ MAI ขึ้นมาลงมาทำนิวโลนะครับสำหรับset index ของเราถ้าดูเป็นไลน์ชาร์ตนะฮะเห็นว่าเครื่องมือที่เรียกว่า MACD เริ่มปักหัวลงนะฮะต่ำกว่า0นิดนึงอันนี้ก็ไม่ค่อยดีละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงนะครับเพราะนั้นแนวต้านขึ้นมาแถว1575 70แถวนี้ให้ขายนะฮะสังเกตนะครับแนวต้านอยู่บริเวณตรงนี้ที่วงไว้นะครับ7075รีบาวขึ้นมาให้ขายหุ้นออกนะครับลดพอร์ตถึงเงินสดครับนะฮะแล้วก็คาดว่าการเจรบาวอาจจะเหมือนอย่างนี้นะครับขึ้นมาแล้วลงต่อนะครับอาจจะเหมือนตัวนี้นะฮะดูตัวนี้เป็นหลักครับนะครับคล้ายๆอย่างนี้หรือเป็นคล้ายๆอย่างนี้ฮะรีบาวแล้วลงต่อนะครับรีบาวเหมือนตรงนี้แล้วลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนเซต50เหมือนกันนะครับการรีบาวอาจจะเหมือนบริเวณนี้รีบาวแล้วลงต่ออันนี้ก็รีบาวแล้วลงต่ออันนี้รีบาวหลายวันนะฮะรีบาวหลายวันแต่ลงนะครับอันนี้ก็คาดว่ารีบาวไม่เกิน 1,000 กับ3นะฮะถ้าที่นี่ 1,000 กับ3ก็ลงต่อครับแล้วก็มาดูสัญญาซีรีส์ยูนะฮะถ้าเราดู Z50 แล้วดูซีรีส์ยูซีรีส์ยูปิดที่993รีบาวรอบนี้ก็ประมาณ998ไม่เกิน998นะครับสัญญาซีรีส์แซดรีบาวไม่เกิน 1,000 นะฮะไม่เกิน 1,000 แล้วลงรู้ได้ยังไงฮะดูเส้นนี้ฮะเส้นสีขาวกับสีน้ำเงิน998เห็นไหมฮะ997 998เพราะนั้นใครที่รอโอเพ่นช็อตสัญญาซีรีส์อยู่ก็ดูแนวต้านแถว997 998นะครับขึ้นมาแถว996ก็ห้ามโอเพ่นลองละนะครับตัวสัญญาซีรีส์แซดขึ้นมาแถวใกล้ๆ999ก็เกือบ 1,000 จุดนะฮะ999นี่ก็โอเพ่นช็อตได้เลยสำหรับซีรีส์แซดนะครับเพราะนั้นยังมองทางลงอยู่นะครับสำหรับหุ้นอะไรหุ้นสัปดาห์นี้เราแนะนำหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะฮะเอราวัณครับปิดที่ 5.45 นะครับแนวรับวันนี้ก็ 5.40 แนวเป้าหมายที่จะขึ้นไปคือ 5.80 นะครับบางกอกแอร์เวย์สครับนะครับตัวนี้ก็แนวรับ 18.2นะครับส่วนแนวต้านก็ตรงนี้เลย 18.9 นะครับล็อกเล่ฮะวันศุกร์ปิดลงมาแต่ปิดบวกนะครับเปิดลงแต่ปิดบวกนะฮะตัวนี้ก็มองแนวต้านแถวนี้เลยฮะ3.30 บาทนะครับแล้วก็ส่วนอีกตัวนึงผลประกอบการดีกว่าคาดนะครับมีสัญญาณซื้อนะฮะแคลคอม 3.2 นะครับถึงแม้บาทจะอ่อนก็ตาม
บาทจะแข็งขึ้นก็ตามแต่แกวข้อมกำไรใช้ได้ฮะก็คาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านแถว 3.40 ก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับแกวข้อมสำหรับหุ้นที่แนะนำรายวันวันนี้จะเป็นหุ้นที่กำไรดีกว่าคาดนะครับอีเต้นะครับ ETE ปิด 3.9 นะครับถ้าทะลุ4บาทก็ไปประมาณ4.18 บาทนะครับสำหรับอมตะอีกตัวนะฮะตัวนี้ปรับตัวลงว่ามีแนวรับ16บาทแนวต้านก็17.4 นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่แนะนำในวันนี้นะครับสำหรับหุ้นตัวอื่นๆนะฮะตัวอื่นๆยังคงมีก็กลุ่มเดินเรือนะครับดัชนี Baltic Dry Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำนิวไฮในรอบ3เดือนนะครับอันนี้ยังขึ้นต่อนะครับก็แนะนำ TTA ฮะถ้าทะลุ9บาทนะฮะก็จับตาดู9บาททะลุได้แล้วยืนได้ก็ไป9.30 บาทก็พอมีแก๊ปเหมือนกันนะฮะทะลุ9ไป 9.3 หรืออย่างฟิวเจอร์ชิปปิ้งนะฮะทะลุ 9.9 ทะลุ10บาทก็ไป11บาทนะฮะฟิวเจอร์ชิปปิ้งก็2ตัวนี้แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับวันนี้ของกราฟผมมีแค่นี้เดี๋ยวไปดูหุ้นที่แนะนำรายวันนะครับมาดูเดลิเทรนด์บ้างนะครับก็คาดว่าภาพจะเป็นแบบนี้ฮะ157575นะครับก็คาดว่าจะขึ้นประมาณสัก2วันอาจจะขึ้นวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ทรงแล้วลงต่อนะครับยังมองไม่เห็นปัจจัยที่จะทำให้หุ้นขึ้นแรงๆได้นะฮะ อันนี้ก็เขียนไว้ดีกลับไม่เกิน1575นะครับแล้วก็ส่วนหุ้นก็แนะนำไปแล้วนะครับแนวรับ1562 1558แนวต้าน156872นะครับแต่นี้มาดูหุ้นพวกนี้ฮะหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่ลงมาเยอะนะครับอันนี้เวลาใครซื้อก็ดูผลประกอบการซะก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ผลประกอบการเอามาแย่กว่าที่คาดไว้นะครับก็ที่ลงมาต่ำสุดในรอบ2ปีหรือมากกว่าหรือบางตัวออลโลนะฮะก็จะมี COI IRCP นำยงเทอร์มินัล BJCH I Solar Super วันนี้ข่าวหุ้นก็ลงว่ากำไรดีมากนะครับ Demco VNG Appco Auction True ติดโผล่ด้วยนะฮะ Hydro S Grand Pace นะครับAbico BEC NMG โทษนะเพจซ้ำกันนะฮะ Better World Green EKH Coleman SNC นะครับ JSP อมตะนะครับแล้วก็ FN นะฮะอันนี้พอดีผมไม่ได้ตรวจนะฮะ Coleman ก็ซ้ำกัน2อันนะฮะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่ลงมาเยอะสังเกตว่าหุ้นเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะนี่มีจำนวนเนี่ยไม่ใช่เท่านี้นะฮะเยอะกว่านี้เยอะเป็น100ตัวฮะเพราะนั้นหุ้นเด็ดกลับอันนี้เนี่ยตัวหุ้นรายตัวจะเล่นยากหน่อยนะครับสำหรับตัว Set 50ฮะมาดูแนวรับแนวต้าน Set 50ที่ให้ไว้นะครับ Set 50ปิดไป995แนวรับวันนี้995แนวต้าน999นะครับคาดว่าจะเปิดบวกประมาณสัก2จุดนะฮะเปิดมาก็ประมาณ997ก็ให้แนวต้าน999แนวรับ9995นะครับเปิดมาก็ถ้ามันขึ้นไปใกล้999กับ 1,000 ก็ทยอยโอเพ่นช็อตแถวนี้คาดว่าจะขึ้นไม่เกิน 1,003 นะฮะส่วนสัญญาซีรีส์ยูก็แนวต้านแถว 995-997 ถ้าขึ้นมาแถว 997-998 ก็แนะนำหาจังหวะทยอยโอเพ่นช็อตสำหรับตัวเซตซีรีส์ยูนะครับแนวรับก็993นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวคาดว่าเป็นภาพนี้ฮะขึ้นไปไม่เกิน 1,003 แล้วลงเพราะฉะนั้นใครที่โอเพ่นลองไว้แล้วติดแถวนี้ก็หาจังหวะช็อตโคสแถวนี้นะครับยอมตัดขาดทุนฮะพอขึ้นโอกาสขึ้นทะลุ1,003ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ส่วนราคาทองคำคาดว่าดู1270เป็นเกณฑ์นะฮะถ้าหลุดก็คือลงนะฮะแต่ลงไม่เยอะลงมา1250ถ้าไม่หลุดก็คือขึ้นต่อไป1,003อันนี้ก็ต้องผมยังมองทางขึ้นนะครับยังมองว่าหุ้นทั่วโลกจะมีลักษณะไซเวย์ถึงไซเวย์ดาวนะครับในขณะที่ทองคำจะเป็นลักษณะไซเวย์ถึงไซเวย์อัพนะครับเพราะนั้นแถวตรง 1,270 ก็แนะนำโอเพ่นลองนะครับสวัสดีวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะฮะก็สวัสดีครับ